ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าพาฝันจะมีพี่สาวเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลอย่างพาวนภาพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าเด็กๆรักโรงเรียนนี้แค่ไหนนี่พี่ช่วยไปอธิบายให้แม่ฟังทีนะว่าทำไมฝันถึงต้องอยู่ที่นี่ตอนที่ฉันยังไม่เห็นภาพฉันก็นึกไม่ออกหรอกนะว่าแกน่ะกำลังทำอะไรอยู่แต่พอฉันยิ่งได้เห็นฉันว่าแกยิ่งต้องรีบกลับบ้านนี่พี่พราวไม่เห็นความสำคัญกับสิ่งที่ฝันกำลังทำอยู่เลยเหรอแกจะทำทีมวอลเลย์เด็กเพื่อกอบกู้โรงเรียนเนี่ยนะนี่ฝันแกกำลังตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอยู่นะมันไม่มีทางสำเร็จหรอกเชื่อพี่เถอะนะฝันพี่รู้จักวันเล่ดีกว่าแกใช่พี่รู้จักวันเล่ดีกว่าฝันแต่ฝันรู้จักเด็กที่นี่ดีกว่าพี่แน่นอนฝันแกหัดอยู่บนความเป็นจริงบ้างได้ไหมแกจะมาเสียเวลากับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทำไมพอสักทีเถอะพี่พราวพี่ก็แค่อยากให้ฝันถอดใจแล้วก็กลับบ้านไปกับพี่แต่ฝันไม่มีวันถอดใจแล้วถ้าเด็กบ้านโคกปังไม่ได้แชมป์มันไม่ใช่แค่เราแพ้นะพี่แต่มันหมายถึงเด็กที่นี่จะไม่มีที่เรียนซึ่งฝันยอมไม่ได้แต่ฝันไม่มีวันถอดใจแล้วถ้าเด็กบ้านโคกปังไม่ได้แชมป์มันไม่ใช่แค่เราแพ้นะพี่แต่มันหมายถึงเด็กที่นี่จะไม่มีที่เรียนซึ่งฝันยอมไม่ได้รีบทำธุระให้เสร็จแล้วรีบกลับไปซะพี่ไม่อยากเห็นหน้าเราอีกผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าพาฝันจะมีพี่สาวเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลอย่างพราวณภาหัวสาวตัวเก่งของสโมสรมหานคร VC รู้จักพี่ด้วยเหรอรู้จักครับน่าภูมิใจนะเนี่ยแถมคนที่พูดยังเป็นถึงอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติสายฟ้าวายุพิทักษ์ไม่ต้องห่วงหรอกยายฝันบอกพี่หมดแล้วเรื่องที่นายปกปิดตัวตนพี่พราวมาทำทีมวอลเลย์บอลด้วยกันไหมครับผมมีเหตุผล2ข้อข้อแรกพี่รู้ใช่ไหมว่าน้องสาวของพี่เป็นคนหัวดื้อถ้าเขาเซฟโรงเรียนนี้ไว้ไม่สำเร็จผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมแน่ๆข้อที่2เพื่อครูใหญ่สันติพี่สันติเกี่ยวอะไรด้วยนอกจากน้องสาวของเขาก็มีโรงเรียนนี่แหละครับที่ครูใหญ่รักมากที่สุดถ้าพี่พราวมาทำทีมวอลเลย์บอลด้วยกันแล้วเซฟโรงเรียนนี้ไว้ได้ผมเชื่อว่าครูใหญ่จะให้อภัยพี่แน่นอนไปบอกใจว่ายังไหวกำลังใจรกนะกระใจมันสู้สันดกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจไว้อย่าท้อไปต่อให้สุดใจล้มแล้วกันลุกขึ้นมาใหม่บ่ยอมแพ้ใจเจ้าของบอกใจว่ายังไหวไม่หมดกำลังใจรกนะกระใจมันสู้สันดกว่าสิ